ติดเลยคือขยับไม่ได้แล้วเท่าลมท่าเนี้ยใช่จริงจริงคุณถ่วงนี้เพื่อให้เตี้ยป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยอุปกรณ์ยายังมีเลยเนี่ยเออเดิมจริงคันนี้คงเอาไปใช้ไม่ได้แล้วแหละผมไม่ได้แล้วแม่น่าจะหมดอายุหมดแล้วมันเป็นของแถมตอนป้ายแดงอ่ะคุณน้ำมันหาโคตรยากเลยนะนี่มันรถถังนะไม่ใช่รถเบนซ์ไอที่เขาเรียกว่าหางปลาคือตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นปลาอย่างเดียวใช่ไหมมีปลาช่อนอะไรอย่างงี้นะไม่เกี่ยวใช่ป่ะมาแนวนี้นี่หลุดเป็นทางเลยนะวิญญูใช้ได้ป่ะไม่ทันโอ้โหติ๊กเกอร์เพียบเลยครับทุกเพจเลยนะฮะเนี่ยยกเว้นโมเมนต์เรซิ่งครับสวัสดีครับโมเมนต์เรซิ่งนะฮะวันนี้ผมมามีตติ้งตอนเช้ากับเช้าแก๊งแถวนี้ครับนี่ครับวันนี้เอาเคทิดามาวันนี้เรามาเจอเบนซ์สายถุงลมอีกแล้วแต่อีกตัวนึงเป็นตัวเก่านะแล้วก็อีกรุ่นนึงเป็นตัวใหม่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันดีกว่านะเจ้าของอาจจะหน้าคุ้นๆแหละขอตากแดดนิดนึงนะวันนี้สวัสดีครับคุณจีครับเราเคยเจอกันในคลิปคือตอนแอคคอร์ดตากเพชรตอนนั้นสีดำแต่คันนั้นไม่ได้ถุงลมคันนั้นสดวันนี้มากับอะไรครับเนี่ยวันนี้เบนซ์ E220 บอดี้124ครับคันนี้ได้มาก่อนหรือหลังแอคคอร์ดได้มาเดือนเดียวกันอันนี้ได้ก่อนอันนี้ได้ต้นเดือนแอคคอร์ดได้ปลายเดือนแสดงว่าคุณก็โปรเจกต์คู่กันมาเลยดิ2คันนี้ไม่จริงแอคคอร์ดผมจะมาขายอ้าวเหรอแต่มันทำเยอะมันขายไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ไว้ก่อนไม่ได้เก็บไว้แล้วเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เตี้ยเหมือนเดิมใช่ครับเราชอบรถเตี้ยไปแล้วใช่ไหมไม่จริงๆคันนี้ผมจะโหลดสดนะแต่เพราะแอคคอร์ดนั่นแหละมันทำให้ผมเรียนรู้ความลำบากเลยแบบกัดฟันใส่ถุงดิแอร์ซัสเพนชั่นง่ายกว่าใช้ชีวิตง่ายกว่าอ่ะคันนี้ก็คือติดถุงลมมาอย่างแรกเลยครับรถเตี้ยเราต้องมาดูที่ล้อกันคันนี้เป็นล้ออะไรเอ่ยล้อสติ๊ดสติ๊ดเซ็ตเตอร์ของยี่ห้อริเวอร์ไซด์3ชิ้นสเปคเป็นยังไงบ้างครับคันนี้สเปค18หน้า8ครึ่ง9หลัง9ครึ่งครับอันนี้คือลมแบบเบอร์สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วก็จะติดเลยติดเลยครับเป๊ะๆคือขยับไม่ได้แล้วถ้าลมท่าเนี้ยใช่ถ้าลมท่านี้ขยับไม่ได้ข้างหน้าติดแต่ข้างหลังได้คือล้อมันบังคับอ่ะจริงๆผมก็อยากให้มันวิ่งได้นะแต่มันไม่สามารถเอาล้อเข้าไปได้แล้วไงก็เลยต้องปล่อยไปอ่าฮะพูดง่ายๆแหละอันนี้คือทรงจอดถ้าจอดจะลอยๆอย่างนี้แล้วเห็นว่าเนี่ยลิ้นกองๆชนพื้นอย่างนี้คือเป็นของแต่งที่คุณบอกว่าอะไรเป็นลิ้นตุรกีคืออะไรไหนลองสั่งมาในเว็บนี่แหละแต่ว่ามันลองอธิบายให้คนเข้าใจหน่อยสั่งมาจากในเว็บนี่แหละครับแต่มันเป็นเมดอินตุรกีไงตุรกีใช่คือทำที่ตุรกีไม่รู้อ่ะมันพิมพ์ว่าเมดอินตุรกีแล้วผมก็สั่งมาก็ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนน่ะกว่าจะมาถึงอะไรเงี้ยครับเป็นสีดำมาคัสตอม2ชิ้นต่อกลางมันคือของเบนซ์เลยหรือว่าของรุ่นอื่นของเบนซ์เลยแต่ว่ามันใส่ได้ทั้ง190และ124อ๋อแต่ว่ามันก็มาตัดเอาไงตัดแต่งให้มันเข้ากับตัวรถอะไรเงี้ยอ๋อคือจริงๆมันจะเกินตรงนี้เกินมาใช่ไหมเกินมาเกินมาร้อนเลยถึงนี่เลยเหรอใช่ยาวมากอ่ะต่อให้ใส่กัน190ก็เลย190ต้องน่าจะต้องตัดกลางด้วยซ้ำไปอืมสีคุณตั้งใจเป็นแบบนี้ป่ะเนี่ยใช่ทำไมไม่ทำสีตัวเดียวกับตัวรถสีที่ขับแอคคอร์ดสีน้ำเงินเขานำเหนือมาเออแล้วผมก็แล้วคุณก็ไปเชื่อเขาเขามีรูปมาให้ดูอ๋อเออมันก็แปลกจริงๆมันจะอยากจะทำให้มันเป็นโครเมียมให้มันเงากว่านี้แหละ uh-huh. แต่ด้วยความที่สีโครเมียมที่เป็นสีพ่นอ่ะสุดได้เท่านี้แหละเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใช่มันไม่ใช่เหล็กถ้าเหล็กก็อาจจะไปชุบไปปัดได้อันนี้ก็คือพ่นสีโครเมียมเอาก็แปลกดีนะเพราะจริงๆส่วนมากเราจะเห็นลิ้นไม่สีดำก็สีเดียวกับตัวรถนี่คือแบบตัดไปเลยแล้วพวกเสาพวกนี้อ่ะเสาหน้ารถพวกนี้มันติดรถมาป่ะตอนคุณได้รถมาไม่ผมซื้อมาแอบแพงเหมือนกันนะกระซิบราคาหน่อยได้ไหม 4,000 เสาอย่างเดียวนั่นน่ะเสากับขายึดอ่ะคือมันมาถึงนี้เลยความยากของมันคือมันหาตรงรุ่นยากแค่นั้นเองคือไอ้เสาอ่ะมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยเป็นนะแต่ไอ้ขายึดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันจะไปถอดน็อตยึดกันชนใช่ป่ะแล้วมันจะเข้าไปเสียบอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะโดยที่เราไม่ต้องไปแปลงอ๋อมันเป็นรูยึดกันชนใช่แล้วก็เสียบเสานี่ไปเลยใช่เสียบขานี่ไปใช่มันจะเป็นขาเป็นตัวแอลถ้ามันตรงรุ่นนะแต่ถ้ามันไม่ตรงรุ่นน่ะมันก็ต้องแปลงปัญหาของการแปลงคือเสาแม่งชอบไม่ตรงอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาปกติอ่ะเบนซ์น่ะมันรถยุโรปเสาที่ได้มาในไทยอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเสาขวาเพราะรถมันขับซ้ายพอไอ้พวกเสาซ้ายอ่ะมันน่าจะเป็นของญี่ปุ่นอ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะหาตรงรุ่นข้างซ้ายอ่ะยากหน่อยแค่นั้นแหละสุดท้ายก็ได้มาบังเอิญได้มาผมมีล้อชุดนี้อีกนะฝากด้วยใครจะซื้ออ่ะขายกันเลยทีเดียว29ขอบ18เหมือนกันสเปคนี้เลยป่ะหน้า8หลัง9แค่กว่านี้ครึ่งนึงรุ่นเดียวกันเลยอ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวขอดูภายในหน่อยแล้วกันนะคันนี้ก็ยังไม่ทิ้งลายจากแอคคอร์ดคันนั้นนะก็ยังมีของเล่นมีแบบคุมเบาะแบบผมชอบความเรียบร้อยแล้วมันหายากด้วยนะของเบนซ์เลยป่ะมันคือโลโก้เบนซ์ใช่มั้ยเนี่ยใช่มันเป็นของแถมตอนป้ายแดงอ่ะคุณตั้มมันหาโคตรยากเลยนะแล้วมันใส่ได้กับรุ่นอื่นป่ะหรือว่ามันต้องเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นใครรุ่นมันอันนี้คือภายในเดิมๆเลยโอ้ยนี่มีเบาะด้วยเนี่ยคุณชอบมีของเล่นอะไรจุกจิกอย่างเงี้ยทั้งชุดมันมีเบาะคู่หน้ามีพักแขนแล้วก็นู่นคู่หลังหัวหมอนแล้วก็มีหัวหมอนไงหัวหมอน4อันอ่ะฮะหัวหมอนหลังหัวหมอนหน้าอันนี้มันก็เดิมมันก็มีกล่องยงกล่องยามาให้ไหนๆๆเนี่ยอุปกรณ์ยายังมีเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเห็นป่ะ
เฮ้ยเดิมจัดเออเดิมจริงคันเนี้ยเฮ้ยแต่มันคงเอาไปใช้ไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วแม่น่าจะหมดอายุหมดแล้วหมดแล้วแต่แบบมันติดรถมาเราก็ไปอยากเอออะไรเงี้ยอันนี้เขาให้ตอนออกรถมาเหรอใช่เขาแถมนี่มันเป็นกล่องยาเลยนี่ไงเออหรอเนี่ยมันเป็นโลโก้เลยนะทำไมเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออมีตาพยาบาลใช่ใช่คุณเก็บรถเนียนอีกแล้วอ่ะไม่ทิ้งลายจากแอคคอร์ดคันเนอะอันนั้นเลยอ่ะพวงมาลัยเดิมผมว่าภายในผมชอบรถเดิมของมันเออเดิมของมันอ่ะพยายามจะเก็บให้มันครบแบบพรมเพิ่มอะไรเงี้ยก็พยายามหาให้มันเป็นของมันอ่ะครับจริงๆผมมาผมก็ไม่ได้มาสีนี้นะมันน่าจะเป็นของตัวบอดี้ที่เป็นเบาะสีน้ำตาลน้ำเงินอ่ะแล้วพรมมันก็จะเป็นสีเทาน้ำเงินแต่ผมมีความรู้สึกว่ารถมันเป็นสีครีมผมก็เลยไปตามหาพรมสีครีมของเบนซ์มาและไอตัวข้างหลังอ่ะไอตัวม่านเนี่ยอันนี้มันคืออะไรของแต่งเบนซ์หรือว่าของอย่างอื่นสั่งทำได้เลยรุ่นไหนก็ได้อันนี้ใช้งานได้จริงไหมมันกันแดดได้ใช่ไหมกันได้นะมันไม่เหมาะกับการปรับขึ้นปรับมันปรับจริงๆมันปรับได้นะก็เหมือนม่านที่ติดบ้านแหละใช่แต่มันจริงๆรุ่นลงรุ่นขึ้นได้แต่มันไม่เหมาะกับการปรับเพราะว่าการยึดมันแค่คำล่างคำบนไงปรับมากๆมันก็จะเพี้ยนแต่ถามว่าพอใส่ไว้อย่างเงี้ยมองเห็นข้างหลังไหมมองเห็นปกติแล้วก็บังแดดได้จริงอันนี้เครื่องอะไรเยลูคงไม่ต้องถามแล้วแหละว่าจะแบบจะเปลี่ยนเครื่องไหมในเมื่อคุณชอบเดิมๆขนาดนี้อันนี้มันกี่ซีซีครับ2,200ตาม E ไงก็ E 2,200ก็ 2,200 เนี่ย E เท่าไหร่มันก็40เท่านั้นน่ะก็ใช้งานได้ปกติใช่ไม่งอแงติดแก๊สเพิ่งติดขับแล้วมันแบบเติมน้ำมันอ่ะเดี๋ยวขอไปดูระบบถุงลมหน่อยได้ไหมนี่ครับก็คือปั๊มสายอันนี้นะครับไม่ใช่ผมทำเหมือนพี่พศเลยนะเนี่ย ผมต่อไปให้สูบลมได้ไงเออใช่เหมือนเบนซ์คันที่เราไปเจอที่ชลบุรีนะฮะที่ขายคู่กับคุณเซียนเอาไอเดียมาจากเขาเลยเพราะว่ารถยางแจ้มเตี้ยมันชอบปิ้นเหรอมันชอบหลุดขอบอ่ะผมก็เลยแบบมีอะไรก็ดีนี่คุณสายถังนี่ข้างหลังถังแก๊สนี่เพิ่งใส่เลยดูใหม่กิ๊บเลยใหม่กิ๊บก็ใหม่กับรถยังไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึง 2-3 เดือนเลยโอ้ยนี่ครับนี่มันรถถังนะไม่ใช่รถเบนซ์ลมอันนี้กี่วาล์วนะ4 วาล์วและนี่ที่บอกว่าเอาไว้ต่อลมได้ใช่ก็คือตรงจุกตรงนู้นใช่แล้วเราใช้แล้วก็เปิดนี่ไงเผื่อเราใช้ลมมาเติมยางเติมลายฉุกเฉินต่อเพิ่มมาจริงๆมันก็เป็นถุงลมมันก็ต่อไปแค่นี้ใช่ป่ะก็แค่ต่อมาเผื่อแบบถูกจะเพราะต้องก่อผมใช้แบบเนี้ยพอไปเจอยางแก้มเตี้ยมันสูบไม่เข้าอ่ะก็เลยแบบอย่างนี้ดีก็ใช้ปั๊มอันนี้ไปเลยดีกว่าไหนๆก็มีแล้วมันดีอีกหนึ่งคันเบนซ์คลีนคลีนถุงลมแล้วดูเราทำร้ายเจ้าของมากเขาต้องมายกข้าวยกออกเพื่อเราอะไรไปใส่ถุงไงเพื่อเราเอ้ยอ๋อจริงจริงจริงคุณถ่วงนี้เพื่อให้เตี้ยป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวคือช่องนี้มันเป็นช่องยางอะไรแล้วผมเอาถุงไปไว้ข้างในก็ต้องเอายางไว้นี่เออใช่ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของคันนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อสแตมครับสแตมวันนี้ก็มาร่วมกินกาแฟกับเราด้วยนะฮะวันนี้เอาเบนซ์คันนี้มาคันนี้คือรุ่นอะไรเอ่ย W110 200D เป็นหางปลาเป็นหางปลาไอที่เขาเรียกว่าหางปลาคือตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นคีบข้างหลังมันเป็นปลาอย่างเดียวใช่ไหมมีปลาช่อนด้วยไม่เกี่ยวใช่ป่ะเขาเรียกกันแค่นี้หางปลาก็หางปลาเลยคันนี้ได้มายังไงอ่ะอันนี้รุ่นพี่แบ่งมาครับดูทรงมันเหมือนแบบเป็นรถที่บ้านหรือรถมรดกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมทำไมถึงเลือกถึงชอบรุ่นนี้อ่ะตอนนั้นผมไปงานมิตติ้งนี่แหละพี่ก็เห็นรถถังปลาคันนึงใส่ถุงลมแบบนี้แหละก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็ชอบเลยก็เลยหาจนได้คันนี้มาไปเจอมารุ่นนี้ที่ติดถุงลมก็เลยชอบใช่อันนี้ตอนแรกเดิมไม่ได้ติดมาแต่มาติดเองสภาพตอนแรกมาเป็นยังไงบ้างครับผมตอนแรกมาก็จะแห้งๆก็เอามาขัดชุบโครมโครเมียมอะไรเงี้ยที่เก็บอะไรนิดหน่อยพวงมาลัยเครื่องนิดหน่อยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับอย่างล้อนี่มาเป็นแบบนี้เลยไหมตอนที่ได้รถมาเป็นล้อเดิมเลยครับฝาตกอันนี้มันสเปคประมาณเท่าไหร่ครับล้อเดิมมันกว้างประมาณ6.5อะไรเงี้ยมันขอบเท่าไหร่ครับอันนี้14แล้วก็ยางขอบขาวอันนี้เรามาทำเพิ่มหรือว่าเขาติดมากับรถเลยอ๋อสีนี่ทำมาไหมตอนที่เราได้มาไม่ได้ทำพี่แต่ขัดอ๋อตอนได้มาก็สีนี้อยู่แล้วใช่สีนี้ครับก็มาขัดให้เงานิดนึงล้อหลังก็เหมือนกันเนาะใช่ครับเหมือนกัน4ล้อเลยคิดจะเปลี่ยนบ้างมั้ยจะใส่ลายอยากล้อยางมันมีแพนอยู่ครับมีแพนจะใส่ล้ออะไรเอ่ยดูพวก DBS อะไรเงี้ยอ๋อก็ตรงรุ่นนะส่วนใหญ่เบนซ์ก็หนีไม่พ้น DBS นะโหแต่คันนี้เดิมมากเลยอ่ะเดิมหมดเลยอันจริงเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ขอถามอายุได้ไหมได้เท่าไหร่21ครับ21เล่นรถปีลึกมากอันนี้มันประมาณปีไหนพอทราบไหม60ประมาณอยู่ในยุค60เนอะงั้นขอดูภายในหน่อยนะ
อันนี้คืออะไรครับมันเป็นรูกระจกเดิมครับตอนแรกมันมองไม่เห็นมีก็เลยย้ายไปนู่นเขามาอยู่แล้วครับผมก็เลยยังไม่ได้เก็บก็เดี๋ยวว่าจะไปเก็บใช่ไหมไปปิดให้มันเป็นสีเดียวกันอันนี้ก็ตีเนียนๆไปก่อนแต่ที่ก็ทำเนียนๆไปก่อนขออนุญาตนะโอ้โหติ๊กเกอร์เพียบเลยครับทุกเพจเลยนะฮะเนี่ยยกเว้นโมเมนต์เลสซิ่งครับโอ้โหภายในมันหนังนี้เลยปะตอนที่ได้มาเป็นบอร์ดโซฟาก็คือหนังแดงอย่างนี้มาอยู่แล้วถ้าเกิดรถเดิมมันเป็นสีนี้ไหมหรือว่าเราเขาไปทำมาว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไปทำมาน่าจะเป็นสีอื่นใช่เพราะแต่สีแดงมันก็ดูตัดกับทีมเลยนะด้านข้างก็หนังแดงเลยอันนี้เป็นไม้โอ้โหช่วงนี้ก็คือเดิมหมดเลยใช่ไหมพวกคอนโซลอะไรนี่โอ้นี่ครับดูครับวิทยุวิทยุใช้ได้ปะไม่ทันโอ้แต่ดูพวงมาลัยก็เดิมใช่ไหมฮะเนี่ยชอบหน้าปัดอ่ะเท่ดีอ่ะมันบอกอะไรบ้างเนี่ยบอกความเร็วบอกได้หมดแล้วความเร็วความร้อนกี่น้ำมันขึ้นครบหมดครับตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ขึ้นเฮ้ยเท่ว่ะหน้าปัดปกติเราจะเห็นตั้งแต่แบบวงกลมสองข้างความเร็วกับรอบอะไรอย่างนั้นโอ้เดิมจัดเลยนึงครับมีเบรกมือนี่เกียร์คอใช่ครับงัดขึ้นแล้วลงเกียร์ธรรมดาแสดงว่ายังเป็นเครื่องเดิมอยู่เครื่องเดิมครับโอ้ได้มาแบบสภาพเนี้ยบเลยอ่ะแล้วคันนี้ตอนได้มาคือโปรเจกต์จะเป็นถุงลมเลยป่ะหรือเราลองเตี้ยสดมาก่อนเป็นถุงลมเลยครับแต่ตอนได้รถมายังไม่ได้ติดแล้วมันโหลดมาก่อนนะตอนที่เราลงมาไม่เลยพี่เป็นทรงเดิมๆเดิมแบบเอาพูดง่ายทรงลุงเลยทรงลุงเลยใช่มั้ยเราก็เลยมีโปรเจกต์ติดถุงลมงั้นขอไปดูถุงลมหน่อยนะครับว่าติดตั้งไว้ตรงไหนอะไรยังไงนี่อ๋อโอ้สำนักนี้เขาติดเบนซ์มาเยอะอยู่แล้วสำนักนี้แอร์ออฟกอนนะครับอันนี้เป็นระบบกี่วาล์วอะไรเอ่ย4 วาล์ว 2 ปั๊มครับ2ปั๊มนะครับผมสำนักนี้เขาก็ติดเบนซ์มาเยอะพอสมควรครับอันนี้คือที่วางยางอะไรยางอะไรเดิมอันนี้คือเอาไว้ยึดตรงนี้ใช่เอาเหมือนเบสทองอะไรไม่ได้ติดไปกับอย่างนี้ใช่ไหมคือวางอย่างนี้เลยใช่ไหมปกติเราจะเห็นแต่แบบแนบแนบไปยาวๆของผมก็จะแนบไปกับรถอย่างนี้แต่นี่คือเอียงไว้ใช่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนยางมันใหญ่ด้วยหรือเปล่ามันเลยไม่เข้าไปเพราะว่าตอนแรกมันก็ผมเอายางตอนแรกมันไม่มีผมเลยซื้อมาอ๋อให้มันดูแบบไหนๆมันก็มีขายยืดมาแล้วดูครับรถเดิมๆคลีนแค่ติดถุงลมก็หล่อแล้วทรงภายนอกดูนะฮะเดิมๆเลยขออนุญาตดูเครื่องหน่อยนะขอถามนอกเรื่องนิดนึงที่บ้านเขาชอบไหมพอซื้อคันนี้ไปเพราะเราเป็นวัยรุ่นอยู่แต่แบบทางแบบคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ชอบรถซิ่งทั่วไปใช่ไหมพี่แต่คือคุณพ่อไม่ค่อยให้อยากขับรถเร็วส่วนตัวผมก็ชอบพวกคลาสสิกอยู่แล้วด้วยก็เลยเอาคันนี้มาก่อนหน้านี้เคยเล่นรถอะไรมาก่อนไหมที่เป็นแบบรถเก่าอะไรเงี้ยกระบะอะไรเงี้ยพี่กระบะสี่ขอกระบะซิ่งเลยใช่กระบะซิ่งทั่วไปทั่วไปเลยโอ้แต่มาแนวนี้นี่หลุดเป็นอีกครั้งเลยนะหลุดมาแบบคนละเรื่องเลยเนี่ยเครื่องเดิมติดรถอ่ะโอ้โห300ดีเซลวันนี้เราเจอเบนซ์เครื่องเดิม2คันเลยนะทั้งตัวเก่าตัวใหม่อันนี้เป็นเครื่องดีเซลใช่ครับยังใช้งานได้ปกติไม่งองแง4สูบใช่มั้ยอันนี้แล้วมีแผนจะเปลี่ยนเครื่องบ้างมั้ยไม่แล้วเจอหรือ UZ ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะเพราะไหนๆภายนอกเราเดิมมาขนาดนี้แล้วเผื่อจะหมกอ่ะเป็นแบบสลิปเปอร์อะไรอย่างงั้นอันนี้มีแผนจะทำอะไรเพิ่มมั้ยก็มีแผนอยากเปลี่ยนล้อพี่เปลี่ยนล้ออย่างที่บอกนะก็เก็บอันนี้ไว้แหละใช่เก็บไว้แต่เปลี่ยนฟิลเผื่อแบบอยากใส่ล้อแต่งล้ออะไรบ้างนะก็ไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่ได้คิดไว้งั้นวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นะครับวันนี้เรามาเจอเบนซ์2เจน2รุ่นนะฮะแต่ว่ารักในถุงลมรักในการเตี้ยนะครับดูได้ครับ2คันนี้โอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอลาไปกับเบนซ์คู่นี้ก่อนโอ้โหคู่กันสวยมาก